โมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครั บ, ร บ, รบขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง20:40 น.ครับนะครับก็นอกจากทางช่อง Speed Channel Television 691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกคือทาง Facebook นั่นเองครับก็พิมพ์ไปว่า Speed Channel นะครับก็จะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์แล้วก็เหมือนกับรีวิวเก่าๆเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอินบ็อกซ์นะครับสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมันจะเป็นคำถามในเรื่องของรถต่างๆนะครับหรือว่าทริปที่เราจะออกกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับช่องที่2นะครับคือเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.thนั้นก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีลิงก์สามารถลิงก์ไปได้ที่ร้านค้านะครับลิงก์มาที่เพจของเราแล้วก็ร้านหลายแต่งมากมายเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกสบายแล้วก็สามารถรับชมเราสดได้ด้วยนะครับก็คือช่องทางของ YouTube ตนเองนะครับก็เสิร์ชเข้าไปหานะครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับมันจะมีตัวหลังๆได้ที่เขียนว่าไลฟ์สตรีมมิ่งก็จะดูเราผ่านสดได้แล้วก็สามารถที่จะดูเราย้อนหลังได้ด้วยครับผมโอ้โหและแน่นอนครับตอนนี้พวกเรากลับมาครับหลังจากที่หยุดไป2วันนะฮะก็มีเรื่องมีราวเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDรอแป๊บนึงรูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาแน่นอนก็ผ่านวันหยุดไปนะครับผมแน่นอนในวันธรรมดาวันจันทร์ของเราก็เป็นเรื่องราวของคลิปวิดีโอสนุกๆเฮฮากันเอามีคลิปมาให้ชมกัน3คลิปคลิปแรกไปดูคลิปแรกก่อนคลิปแรกครับก็เป็นคลิปของผมนะครับเป็นก็บอกว่าเป็นอนาคตของสายแดกอนาคตของนักแข่งที่จะเติบโตไปเป็นนักแข่งที่ดีในอนาคตนี่คืออนาคตของชาติว่างั้นเหรอของชาติแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าคลิปที่เราให้ดูคือว่าโอเคเป็นเด็กวัยรุ่นก็จริงแต่ว่าการแต่งตัวหรืออุปกรณ์ในการเซฟตี้มันยังไม่มีเราให้ดูว่าความสามารถของเด็กก็มีแต่ขอถ้ามีผู้ใหญ่ส่งเสริมในการในเรื่องของชุดแต่งกายหรือความปลอดภัยต่างๆก็น่าจะมีอนาคตที่สดใสขึ้นแต่นี่เราดูไว้ขำๆก่อนขอให้พร้อมกว่านี้ใช่แต่ดูว่าฝีมือมีไปดูครับเด็กๆโอเคครับไปดูกันเลยดูนะครับนี่เป็นไงรองเท้าแปะนี่ข้างคันนาเลยนะหมวกกันน็อกก็ไม่มีนั่นไงผมบอกว่าฝีมือดีอะไรดีเนี่ยแต่ว่าเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยไม่มีไงมันลำบากถ้ามีอะไรเกิดดูดิโอ้โหสองจังหวะโอ้โหเสียงป้าแหนกนี่นี่รถ110ป่ะเนี่ยดูเสื้อเทน่าเนี่ยนี่เหมือนจะเป็นคลิปจากต่างประเทศนะแต่เนี่ยน่าจะเมืองไทยมีซ้อมก่อนซ้อมท่าก่อนโอ้โหแป๊ะแหนด้วยยังไงต่อโอ้โหมือดึงเกียร์มือดึงเกียร์คัดดึงคัดโอ้โหตีนอนโดดนอนด้วยมีซิเกียร์เลยสุดทุกเกียร์ครับนี่นะครับก็เรียกว่าต้นกำเนิดของสายแดกนะครับก่อนกว่านักแข่งจะมาดังระดับประเทศจริงๆก็บอกว่าให้ดูเอาไว้ว่าเด็กชอบทำอะไรตามผู้ใหญ่ใช่ให้ดูถ้าเราทำสิ่งดีๆเด็กก็ทำตามด้วยจริงๆอย่างเมื่อกี้โดดนอนบนรถเฉยๆได้ไม่ว่ากันแต่ไปขี่จริงๆขอหมวกกันน็อกเสื้อผ้ามันพร้อมกว่านี้แล้วกันขาสั้นก็ไม่เอาจริงๆอายุยังไม่ถึงแต่ว่าก็ในที่ปิดสถานที่ปิดถ้าในเรื่องการในการจริงเนี่ยถ้าต่ำกว่า15แต่สามารถขี่ได้จริงๆนั้นมีฝีมือนะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นรับรองในการแข่งขันแล้วก็ต้องมีชุดอุปกรณ์หมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าชุดหนังให้ครบเอาให้ปลอดภัยกว่านี้มีเยอะนะในเมืองไทยที่ใช้เด็กอายุต่ำกว่า15เพราะว่าตัวเบาเขาได้เรื่องนั้นแหละแล้วเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากคือแบบว่าถึงเวลาพอไฟเขียวสว่างปุ๊บไปเลยไม่สนใจอย่างล่าสุดเดี๋ยวอิงเรื่องของการขันในเมืองไทยบอกว่าทำลายสถิติไปแล้วนะที่ 8.4 วิที่400 402 เมตรโอ้ยของเนี่ยเจ้าโอนะใช่ครับเดี๋ยวต้องพาเชิญมาออกรายการนั่นหน่อยละOBM นะไม่ใช่ถูกมาต่อไปคลิปของผมบ้างครับหลังจากที่ไปแว้นกันเสร็จนะฮะคราวนี้ก็ต้องมาฝึกสกิลเพิ่มเติมนะฮะก็แต่ก่อนที่แบบว่าจะยกคนเดียวได้มันต้องมีคนทวงใช่ป่ะใส่ยกใส่ยกไงขาลากคนทวงขาลากหน้าตาเป็นยังไงไปดูสิดูสไตล์ขายกเนี่ย
คือว่าตั้งใจยกล้อแหละคุยกับเพื่อนแต่ว่าคนเดียวมันจะลำบากไงมันทวงนิดทวงนิดเฮ้ยจะยกล้อถูกหลังแน่นอนไว้ใจได้ไม่มีปัญหาภาพน่าจะได้จากกล้องวงจรปิดนะวงจรปิดเพราะว่าถ่ายเองเพื่อนซ้อนทวงหลังไว้เดี๋ยวขอซ้อมก่อนนะขอซ้อมก่อนนั่นยกเลยยกวิลลี่เรียบร้อยครับฟีดฮะวิ่งตามกันไปเก็บซ้อมกันกะว่าเดี๋ยวจะยกผ่านมากลับมาทางนี้นะไม่ได้กลับมาแล้วไปเที่ยวเดียวคือแบบก็พูดจะพูดยังไงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้ทำเกิดขึ้นเหมือนกันเถอะการยกล้อหรือการแข่งขันท่อหนูเนี่ยมันเราไม่แนะนำเอามาให้ดูขำๆได้แต่อย่าไปทำตามอย่างแล้วกันถ้าจะคิดจะยกล้อการแข่งขันสตันก็มีแข่งแดกทางตรงตอนนี้การแข่งขันก็มีเยอะแยะมากมายรายการเพราะนั้นเนี่ยเข้าไปแข่งขันที่ถูกต้องดีกว่านะครับว่าจะเป็นยกล้อการวิลลี่การสตันการสต็อปปี้นะการเบิร์นยางต่างๆเนี่ยในการสตันเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยสายสตันเขามีเปิดให้เรียนด้วยถ้าอยากได้พวกนี้ก็ไปเรียนไปเรื่อยไปราวซะหัดในสถานที่ปิดจะดีกว่าก็เตือนภัยเอาไว้ด้วยสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากเกิดขึ้นครับอันตรายอ่ะพี่บอมมีอะไรพี่บอมมีคลิปมาเหมือนกันครับไปดูเรื่องราวของจักรยานยนต์การแข่งขันจักรยานยนต์ถ้ามันไปเกี่ยวเนื่องกับการเล่นสกีจะเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมแข่งกับสกีเหรอไม่รู้ไปดูว่ามันเกี่ยวกับสกีว่าใครดูดิลากสกีไปด้วยลากกับเพื่อนไปแล้วก็แข่งกันด้วยนะก็เรียกว่างานใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอลังการดูด้วยสนับสนุนผมเสียวไอ้มอเตอร์ไซค์มันจะไปชนคนหรือเปล่านั่นแหละเนี่ยดูมอเตอร์ไซค์ลงทางคนลงทางไปคนละทางนั่นเลยเป็นไงต้องหันไปมองเพื่อนด้วยนะเอาแซงไม่ดึงเลยแซงเนี่ยจังหวะเนี้ยขี่เฉยๆก็ยากอยู่แล้วนะนี่สกีเฉยๆก็ยากอยู่แล้วนี่เจอมอเตอร์ไซค์ลากเขาอีกผมไม่โดดเนินด้วยคนเล่นก็เก่งเราจับลงไหมหาน้ำแข็งให้ได้ก่อนหาหิมะให้ได้ก่อนเราต้องเป็นสกีทรายนี่คือทรายนะเพื่อเป็นยิงเป็นจังแข่งกับยิงเอาจังครับคุณผู้ชมมันเป็นงานคนดูเพียบอาจจะเป็นเล่นสนุกสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แข่งจริงจังเรื่องเล่นแผงๆนี่ไม่ต้องห่วงฝรั่งแน่นอนอยู่แล้วผมเสียไว้ตอนขับมาแล้วเพื่อนหลังจะแซงแล้วคนนี้มันยังสกีอยู่เนี่ยจะชนกันกระเด็นกระดอนเชือกมันจะไปรัดคอเขาหรือเปล่าใช่ไหมเป็นผมไปไม่ทันก็รัดคออีกคันนึงอ่ะนั่นแหละให้มันล้มไปด้วยไม่ใช่เอาให้ดูคำถามครับวันนี้เป็นเรื่องราวของคลิปในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าก็เรื่องราวของ SBS แล้วก็โฟนอินนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาก็เตรียมโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราเปิดรับสายในเบรกหน้าครับผมช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ